23 ตุลาคมพุทธศักราช 2562 เว็บไซต์ Daily Mail และ NHK ในญี่ปุ่นรายงานสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกแห่งญี่ปุ่นได้ทรงจัดงานเลี้ยงพระราชทานเมื่อค่ำวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาณพระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียวเนื่องในโอกาสสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นเสด็จขึ้นครองราชย่างเป็นทางการสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะพระชนมายุ59พรรษาและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะทรงแย้มพระสวนขณะเสด็จพระราชดำเนินมาถึงห้องจัดงานเลี้ยงที่พระราชวังอิมพีเรียลขณะที่มีพระประมุขพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้นำประเทศต่างๆมาร่วมในงานเลี้ยงเพื่อร่วมแสดงความยินดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะที่ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการสำหรับองค์พระประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์จากต่างชาติที่มาร่วมงานมหามงคลในครั้งนี้รวมทั้งเจ้าฟ้าชายชาวมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษสมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์และสมเด็จพระราชินีเม็กซิมแห่งเนเธอร์แลนด์สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนพร้อมทั้งพระราชธิดาเจ้าหญิงวิกตอเรียมกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดนและสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นัมเกลวังชุกแห่งพูตานและพระราชินีเจสซุนเพมาวังชุกทั้งนี้มีองค์พระประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์ผู้นำรัฐบาลตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจาก180ประเทศจำนวนนับ 2,000 คนที่มาเข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะได้มีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้าจะดำรงตนตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศและเอกภาพแห่งประชาชนชาวญี่ปุ่นตลอดจนปรารถนาให้ประชาชนมีความผาสุกและขอให้บังเกิดสันติภาพแก่โลกข้าพเจ้าจะนึกถึงประชาชนและอยู่เคียงข้างประชาชนด้วยสติปัญญาและความอุตสาหะอย่างไม่ย่อท้อของประชาชนชาวญี่ปุ่นข้าพเจ้าหวังอย่างจริงใจว่าประเทศญี่ปุ่นจะพัฒนาก้าวหน้าตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และสันติภาพแห่งประชาคมนานาชาติรวมถึงสวัสดิภาพและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติให้เกิดผลสำเร็จ